เกิดวันนี้เนี่ยคนบนโลกใบนี้นะไม่รู้จักโลโก้เนี่ยผมว่าแปลกนะนะเพราะว่ามันดังมากนี่คือหน้าตาของเครื่องดื่มที่เรียกว่าดังไปทั่วโลกจริงๆนะเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงนั่นเองดังมากอะขนาดไหนครับฝรั่งเขาบริโภคกันขนาดไหนคือเรดบูลเนี่ยฉลาดคืออาจจะต้องถามกูรูนิดนึงแต่ว่าได้ข่าวว่าคนออสเตรียเนี่ยเขามารู้จักเรดบูลประเทศไทยแล้วเขาไปทำตลาดที่นู่นโดยเขาไปเจาะตลาดของกลุ่มพวกเอ็กซ์ตรีมกีฬาเอ็กซ์ตรีมซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่มีซึ่งตอนนั้นกีฬาเอ็กซ์ตรีมยังไม่เป็นที่โด่งดังแล้วเขาไปเจาะว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดกินเรดบูลเนี่ยมันเหมือนมนุษย์แบบนี้นะมันทำให้แบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นเอเนจีดริงดังถึงขนาดคนยุโรปถ้าเกิดคุณไปถามเขาไม่รู้นะว่าเป็นของไทยเขาดูเป็นของออสเตรียจริงๆเขาไปถามเนี่ยแล้วเรดบูลดังมากจนถึงแบบคือวัยรุ่นไม่มีใครไม่กินอะขนาดนั้นอะคือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออันสืบเนื่องมาจากการถึงแก่อสัญกรรมใช่ไหมไม่ใช่อสัญกรรมของคุณเฉลียวอยู่วิทยา คุณเฉลียวอยู่วิทยาหรือที่เรียกกันว่าโกเหลียวเนี่ยแกเป็นคนที่เงียบมากเก็บเนื้อเก็บตัวมากไม่ค่อยเป็นข่าวอะไรเนี่ยแต่ว่าเป็นมหาเศรษฐีเคยขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่พักหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันก็อยู่ระดับอันดับ3นะฮะก็จะเป็นรองเจ้าสัวเจริญเป็นรองเจ้าสัวธนินก็แล้วหลังจากเจ้าสัวธนินเจ้าสัวเจริญเนี่ยก็เนี่ยแหละก็ถ้าตีมูลค่าแบรนด์เฉลียวเนี่ยอาจจะเกินก็ได้นะฮะแต่ว่าประวัติเนี่ยน่าสนใจมากผมไปอ่านประวัติจากหลายที่หลายทางเนี่ยแต่พอจะมาประมวลได้คือต้นตระกูลของโกเหลียวเนี่ยนะฮะก็คือในเช่งแซ่สี่หรือสี่เซ่งเนี่ยนะฮะครับก็โลสำเภาว่ายง่ายสมัยโบราณต้องเรียนกันเสือผืนหมอนใบเสือผืนหมอนใบเนี่ยแล้วก็มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบ้านเราเนี่ยนะก็เข้าใจว่าเป็นชาวจีนไหหลำแล้วหลังจากนั้นก็มาพบรักกับมันดาของโกเหลียวเนี่ยคือนางทองอยู่นะฮะแล้วก็เดิมเข้าใจว่าตอนมาแรกๆเนี่ยอยู่ที่ราชบุรีครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มาสี่เส้งเนี่ยสี่เส้งเนี่ยก็มาพบรักกับนางทองอยู่ซึ่งเป็นบ้านเดิมอยู่เพชรบุรีหลังจากแต่งงานกันก็มีลูกมีเต้าโกเหลียวเนี่ยเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนบุตรทั้งสิ้น5คนครับชีวิตตอนเด็กๆนี่ก็เรียนจบแค่ป.4 แล้วก็ชีวิตก็ระหกระเหินยากแค้นพอสมควรแล้วก็เป็นช่วงรอยต่อก่อนที่จะมีสงครามโลกนึกออกไหมช่วงนั้นก็เริ่มเป็นหนุ่มก็ขึ้นไปพิจิตรก็ไปทำงานกับพี่ชายแล้วตอนไปทำงานที่พิจิตรเนี่ยก็ไปเปิดคล้ายๆเป็นร้านขายยาเล็กๆในที่พิจิตรเนี่ยแล้วก็นำเข้ายาอะไรมาอะไรก็ค้าขายค้ายาอะไรส่วนหนึ่งแต่ว่าความที่ค้ายาจริงๆไม่ได้ยาเสพติดแล้วก็ความที่เป็นคนปากกัดตีนถีบเนี่ยก็จะขึ้นๆลงๆกรุงเทพสมัยโบราณเนี่ยมันถนนหนทางไม่ดีมันต้องพายเรือแจวมาพระเจ้านะวันนี้พายเรือแจวมาก็คิดเป็นคนทำมาค้าขายเนี่ยก็คิดแบบไหนๆก็จะต้องล่องจากพิจิตรลงมากรุงเทพเอาของมาขายด้วยก็เอาพวกผลปลากรากไม้จากพิจิตรล่องลงมากรุงเทพสุดยอดก็เอามาขายที่กรุงเทพพอขายที่กรุงเทพเสร็จก็เอาอาหารจากกรุงเทพเนี่ยผลปลากรากไม้ส้มโออะไรเนี่ยก็ขนขึ้นไปขายที่พิจิตรก็ทำเงี้ยมาก็พอเก็บเงินเก็บทองได้บ้างพอต่อมาระยะหนึ่งก็ตัดสินใจโยกมาอยู่ที่กรุงเทพกับพี่ชายตอนที่มาอยู่กับพี่ชายเนี่ยก็มาทำงานเป็นเซลแล้วตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนมาทำงานเป็นเซลก็เป็นเซลขายยาแต่วิธีเซลขายยาเขาเรียกรีเทลใช่ไหมสมัยก่อนก็จะเป็นเซลขายยาที่เข้าไปตามร้านขายยาสมัยโบราณนี่หลายครั้งยาโบราณไม่ต้องมีเภสัชสมัยก่อนแล้วก็ไอยาสมัยก่อนมันจะเป็นพวกยาปฏิชีวนะเป็นอะไรคือโบราณไอ้ความรู้ด้านสุขภาพพลาอนามัยเนี่ยบางครั้งมันก็ยังมียาปฏิชีวนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ใช้กันแล้วใช่ไหมพวกยาที่แบบแรงๆอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังมีการเอามาใช้อยู่ก็เป็นเซลให้กับบริษัทเดิมเนี่ยมาเป็นเซลให้ตัวแทนของบริษัท FE Silic มันชื่อบริษัท Ladderley นะแล้วก็นำเข้ายา Oleomycin อะไรพวกนี้เป็นซูลิกซีลมเหรอใช่ oh, ก็ตอนแรกเนี่ยมาเป็นตัวแทนของอีกบริษัทหนึ่งก่อน ชื่อ Ladderley เนี่ยแล้วก็นำเข้าเอาไอยา Oleomycin ของ FE Silic เนี่ยมาขาย Oleomycin เด้อจำได้จำได้แล้วพอต่อมาเนี่ยเป็นเซลแมนอยู่ราวๆ7 ปีนะหลังจากนั้นก็ลาออกแล้วก็เอาประสบการณ์เนี่ยมาเปิด
ร้านขายยาของตัวเองแล้วก็ตั้งโรงงานยาเล็กๆขึ้นมาเขาบอกว่าตอนตั้งขึ้นครั้งแรกที่ผมเพิ่งรู้นะอยู่แถวนี้เองเนี่ยอยู่ที่ถนน13ห้างย่านบางลำพูนะฮะแล้วก็พอถึงช่วงเกิดสงครามโลกนะมันก็เกิดภาวะขาดแคลนยารักษาโรคขึ้นแกก็เลยตัดสินใจนำเข้าเองก็แกก็นำเข้าพวกยาปฏิชีวนะเข้ามาขายแล้วพอตอนหลังเลิกสงครามแล้วรับสักปี2505เนี่ยยาที่แกมาขายมันก็โอเคติดตลาดแกก็เริ่มขึ้นอัพขยายโรงงานก็ไปตั้งโรงงานตรงตอกเสถียรใกล้ๆโรงแรมโรโยตรงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ตั้งโรงงานเล็กๆขึ้นมาเนื้อที่แค่200ตารางวาแล้วซื้อที่ดินก็ผ่อนชำระนะก็ปากกัดตินถีบแล้วก็ทำแล้วก็ขยันขนาดว่าไปเปิดอู่แท็กซี่เป็นยุคแรกๆที่แท็กซี่เริ่มเข้ามาเมืองไทยทำธุรกิจแท็กซี่ให้เช่าเนี่ยมีจำนวนเป็น100คันเลยนะว้าวแล้วก็ทำมาถึงช่วงหนึ่งก็ตั้งไอ้บริษัท TC Mysin ขึ้นมาเคยได้ยินไหม TC รู้จักรู้จักรู้จักอ๋อของเขาเหรอของเขาอ๋อเหรอรู้จัก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 ต้องเห็นแหละแล้วก็เนี่ยนำทำผลิตจำหน่ายไอยาปฏิชีวนะไอพวกไมซินทั้งหลายเนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาทาเวลาเราคันเป็นอะไรก็มาใช่ใช่ยาแก้ไอ้คันแก้สักจัดตอนไม่รู้ผมไม่เคยใช้เงี้ยแล้วก็นำแล้วก็ทำไอ้เนี่ยยาน้ำเบบี้ดอลเคยได้ยินไหมเคยอ๋อเหรอไม่รู้เนี่ยแล้วก็ให้เด็กกินแก้ท้องอื่นเนี่ยถูกต้องถูกต้องเรื่องเลยล่ะถูกต้องแล้วก็ทำไอ้เขาเรียกอะไรแต่เลิกไปแล้วเจ๊งไปแล้วไอ้ยาสีฟันแบนเด็กอะไรเนี่ยก็มีพักหนึ่งก็ทำตลาดอยู่พักหนึ่งแต่ตอนหลังก็เจ๊งไปนะฮะก็ต่อมาเนี่ยแถวๆปี2515เนี่ยเขาก็มาทำเรื่อง energy drink เนี่ยเนื่องจากเขาเห็นความสำเร็จของลิโพวิตันดีอ๋อลิโพมาก่อนของโอสถสภาเต็กเองอยู่แล้วเขาก็มีความคิดว่าเอ๊อยากทำไอ้อันนี้บ้างก็เลยไปคิดค้นสูตรที่มันเหมาะแล้วก็บอกเขาเนี่ยเป็นคนทำการตลาดแบบถึงตัวเป็นคนแรกในเมืองไทยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผลิตไอ้กระทิงแดงหลายๆรสมาเนี่ยเล่าไปให้10ล้อกินเอาไปให้กินเองลองกินดูลองชิมดูเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเทียบกับลิโพแล้วเป็นยังไงคือไปคุยกับคัสโตเมอร์โดยไปคุยลูกค้าโดยตรงเลยเลิศนะแล้วก็หลังจากนั้นพอจนสุดท้ายได้รสชาติที่โอเคปุ๊บก็มาผลิตวิธีเหมือนเทสตลาดเลยเนาะวิธีทำการตลาดยุคนั้นนี่คือให้กินฟรีเลยให้10ล้อกินฟรี15วันอะไรประมาณนั้นก็กินดิกินไปแล้วปรากฏว่าเกิดความรู้สึกว่าอร่อยแล้วมันทำให้คึกคักและไอยาเอเนจีไอยาไอเขาเรียกอะไรเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเวลามันไปแช่เย็นแล้วเนี่ยแล้วกินตอนเย็นๆเนี่ยมันอร่อยมันทำให้กระปี้กระเป๋าแล้วยิ่งมันมีคาเฟอีนนะมันก็เลยเริ่มคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ตื่นอะไรเงี้ยสร้างค่านิยมไปแล้วเขาก็ทำการตลาดแบบถึงตัวของเขาเนี่ยจนที่สุดก็ไอตัวกระทิงแดงนี่ก็โตขึ้นมาจนทำการตลาดในต่างจังหวัดเข้าไปเขาเป็นคนทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งคนแรกของเมืองไทยนะยังไงอ่ะมวยไปกับไปเป็นสปอนเซอร์ตามต่างจังหวัดชกมวยที่ไหนเอากระทิงแดงไปแจกทองแจกอะไรเนี่ยนี่แหละมาเนี่ยคู่ตีคู่กันมาลิโพสมัยก่อนว่าทำจนเวิร์กคนกินกันทั้งเมืองแถวบ้านเนี่ยอาเซียนนี่กินหมดทีนี้ต่อมาที่คุณพูดถึงออสเตรียนี่คือว่ามันมีตาอีฝรั่งออสเตรียเนี่ยก็เป็นเซลล์เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปมากรุงเทพออสเตรียบ่อยๆด้วยนะบีทริสแล้วก็รู้ไหมว่าเขานัดพบตกลงธุรกิจกันที่ไหนสมัยก่อนมีสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลจำได้ไหมสยามโรงแรมสยามใช่ใช่โรงแรมสยามอินเตอร์สมัยก่อนที่เป็นเมืองบ้านเป็นเหมือนทรงสูงๆอ่ะใช่แล้วก็มีถ้าเทียบสมัยนี้ก็เหมือนวอ5นะ4ซีซั่นอ่ะวอ7นะ4ซีซั่นอ่ะอ๋อไปคุยกันก็ไปคุยกันก็บริเวณที่แต่นี่ก็ไปคุยกันอย่างเดียวนะอันนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่สยามอินเตอร์นี่เค้าก็มีบริเวณที่เป็นสวนใช่สวนเยอะมากอิตาลีก็อีฝรั่งออสเตรียนี่มาพักสยามอินเตอร์ก็โทรนัดโกเหลียวไปกินกันในสวนไม่ใช่เขาไปกินในสวนไม่กินว่าอยากคุยกับเรื่องหน่อยอ่ะก็อ่ะโอเคนัดมาฝรั่งคุยกับจีนอ่ะโกเหลียวพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นจบป.4อ่ะทำไงอ่ะก็ยังคุยได้อ่านค่อยๆศึกษาก็ไปคุยจนดิวธุรกิจได้ผมคิดดูตกลงคุ้นคนละครึ่งคนละครึ่งเลยเออ49 49แล้วก็
เอาบริษัทกับบริษัทเนี่ย49อีก2นี่ถือในนามส่วนตัวโกเหลียวถือ2เพื่อให้ได้51โอ้ฉลาดมั้ยส่วนแล้วก็ดีลกันแล้วก็มอบสิทธิ์ในการไปทำตลาดที่ที่ออสเตรียตอนนั้นให้ไอ้หมอเนี่ยไอ้หมอนี้ก็ไปทำตลาดที่เมืองนอกจนประสบความสำเร็จดังสุดแล้วเขาบอกตอนแรกเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่ไอ้เอ็กซ์ตรีมนะตอนแรกเข้าไปเนี่ยไอ้ฝรั่งเนี่ยมันเอาไปผสมกับพวกค็อกเทลคือที่มันฮิตสุดๆเนี่ยเพราะว่าผสมกับเหล้าวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยอายุถ้าไม่เกินเท่าไหร่นะ16 18กินเหล้าไม่ได้มันก็เอาไอ้น้ำเนี่ยแล้วใส่ยิงแล้วทำค็อกเทลแล้วปรากฏว่ากินไอ้ค็อกเทลนี่มันอัพวัยรุ่นก็ตึง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 บ้ากำลังงงก็มันคาเฟอีนไงมันก็ตึง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 แล้วรู้สึกมันตึงตึงเว้ยก็เฮฮาก็เลยทำให้เป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มสาวแล้วต่อมาก็ถึงเข้าไปในกีฬาเอ็กซ์ตรีมผมจำได้ว่าเรื่องนี้ผมไปอ่านข่าวเล็กๆเจอในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เรดบูลฮิตมากแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมอยากสัมภาษณ์เฉลียวผมติดต่อแทบตายไม่สำเร็จแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้สัมภาษณ์ก็ไปก่อนก็จนถึงวันนี้ก็ไม่ได้สัมภาษณ์แล้วนะแล้วก็เขาก็เจริญก้าวหน้าไปแล้วต่อมาก็เนี่ยเขาก็ไปจับสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ไปทำไอ้กีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกวันนี้ไป F1 แล้วใช่นี่ไงเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ที่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่ะพี่คุยก่อนแพงสุดแล้วนะเดี๋ยวให้ไปดูอ่ะกีฬาที่แพงสุดแล้วพี่คุยไปต่อไปก่อนลงทุนสูงสุดแล้วก็จะถามบอกว่าแล้วเฮียเหลียวเคยเฟลมั้ยเคยล้มเหลวในชีวิตมั้ยครับก็มีรู้จักสปายคูลเลอร์มั้ยโอ้ช่วงนั้นช่วงนั้นกำลังฮิตช่วงนั้นฮิตสปายไวน์คูลเลอร์เป็นไวน์กินแทนไวน์สมัยก่อนก็ไวน์วอดไปแล้วไวน์ไปแล้วไวน์วอดไปแล้วสปาร์เกิลแบบเมื่อก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นสปาร์เกิลเป็นแบบมีโซดาแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็บูมได้แป๊บเดียวแต่ก็จุดประกายนะของเครื่องดื่มประเภทนี้แต่โอเคอาจจะยอดขายไม่ดีเพราะว่ามันต้องแข่งกับอย่างอื่นเยอะนะก็เนี่ยความสำเร็จของโกเหลียวเนี่ยแล้วหลังจากที่แกพอต่อมาลืมเล่าไปนิดนึงก็แกก็ตั้งโรงงานอยู่ที่รัตนโกสินทร์แต่นี้พอต่อมาเนี่ยเขาขอเวรคืนที่พอเวรคืนที่มันที่ทรัพย์สินไงแกก็เลยต้องไปตั้งโรงงานโรงงานแรกนี่แกไปอยู่แถวบางขุนเทียนแต่ตอนนี้แกไปตั้งแถวบางชงบางชันแล้วก็อาณาจักรใหญ่โตแล้วก็มีเรื่องเล่าซูมนิดนึงซูมนิดนึงซูมนิดนึงนี่เขาเป็นอะไรวิ่งลาดดำเนินเมื่อใช่ใช่ก็ไปสปอนเซอร์รถแข่ง F1 มีทีมของตัวเองไปสปอนเซอร์คนอื่นคือแค่มีทีมของตัวเองก็เงินมหาศาลเลยใช่สุดยอดมันสูงมากแล้วโลโก้มันสวยผมชอบแต่นี่เล่าต่ออีกนิดก็คือว่าที่บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงคนในสมัยก่อนเนี่ยนะเขาต้องต่อสู้ยากลำบากคือความสำเร็จของชีวิตมันไม่ได้มาด้วยการที่แบบมือเปล่าหรือแบบคิดฝันเอาแล้วไม่ลงมือกระทำมันต้องทำงานผ่านความยากลำบากมาขนาดไหนนะกว่ามันจะมีวันนี้นะแต่ว่าก็อีกอย่างที่ผมพูดทิ้งท้ายไว้ตอนที่แล้วเนี่ยคือบางครั้งคนสมัยโบราณมันอยู่บนกรอบความคิดแบบเดิมมันก็คือตั้งกิจการขยายอาณาจักรใหญ่โตขนาดไหนก็รักษาอาณาจักรไว้ก็รักษาอาณาจักรของตัวเองไว้แต่ว่าบางครั้งก็จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการบริหารเงินทองสักเท่าไหร่อย่างตอนนี้วิธีบริหารเงินทองแกส่งมอบมรดกในเกมมีเมีย2คนแล้วก็เมียแรกก็เมียดั้งเดิมก็ให้เฉลิมลูกชายชื่อเฉลิมก็เฉลิมเนี่ยเป็นหัวเรือที่ไปดูไอ้กิจการเรดบูลที่เมืองนอกแล้วก็เมียอีกคนนึงก็ให้ดูกิจการในเมืองไทยก็เหมือนแยกอาณาจักรกันเข้าใจว่าเขาตกลงกันไม่ได้สัก10ปีแล้วตอนนั้นก็มีข่าวเหมือนกันว่ามีกระทบกระทั่งกันอ่ะแล้วนี่คือหมายถึงจะบอกเพราะเพื่ออะไรที่บอกทั้งหมดนี่คือก็เราจะชี้ให้เห็นว่าไอ้มนุษย์คนนึงที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นระดับมหาเศรษฐีแสนล้านเนี่ยมันไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะมันต้องเฉลียวจะดูแตกต่างจากเศรษฐีอื่นที่เราจะเคยได้ยินนะเพราะจะรู้สึกเหมือนกับว่าแกไม่ได้ลงทุนในลักษณะอย่างอื่นเลยลงทุนแต่เขาอยู่ในลายยาเขาอยู่ใน energy drink ล่าสุดนี่ก็ซื้อปิยเวสไงไปทำที่ดินไม่ซื้อปิยเวสไงลงมาปิยเวสเนี่ยเฉลียวเขามาซื้อนะก็ลงทุนในแต่ก็ช่วงหลังๆในช่วงหลังแล้วมั้งช่วงหลังแล้วปิยเวสเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้สักไม่เกิน3ปีแต่ช่วงกำลังไต่ขึ้นมากิจการในตอนแรกเขาโฟกัสไปลงทุนเพราะเหมือนอาจจะไม่มีเครื่องมือพวกนี้
ก็ส่วนหนึ่งไม่มีหุ้นแต่เขาก็ถนัดทางไหนเขาไปทางนั้นเลยไงเขาก็ยังอยู่ในไลน์ของยาถ้าว่าจริงทำโรงพยาบาลนี่ก็ต้องถือว่าแต่เขาก็ทำให้ไลน์ของยาให้เขาเรียกผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นคือว่ากันว่าไอ้แบรนด์ Red Bull ทุกวันนี้แค่ Good View มันเนี่ยนะแล้วผมว่ามันเป็นแบรนด์เดียวในเมืองไทยนะที่โกอินเตอร์ที่ดังแบบโอ้โหใช่ใช่ใช่คุณคิดถึงโลโก้ CP เนี่ยนะเราอาจจะรู้จักโลโก้ CP นะแต่มันคือคอร์ปอเรทของ CP แต่มันไม่ใช่โปรดักต์แบรนด์แต่ Red Bull มันคือโปรดักต์แบรนด์คือตัวยี่ห้อเลยไม่ใช่ตัวบริษัทปตท.หรือสยามซีเมนต์มันคือองค์กรถูกไหมคือเราเห็นตาโลโก้ SCC เห็นโลโก้ของปตท.เนี่ยเรารู้มันคือองค์กรที่เกี่ยวพลังงานแต่มันไม่ใช่แบรนด์นะไม่ใช่ตัวแบรนด์ที่เป็นลูกของมันอีกทีนึงเพราะนั้นเขาบอกว่า value ของแบรนด์เนี่ยมันมีค่ามากกว่า value ของไอ้โลโก้องค์กรแล้ว Red Bull เนี่ยแค่ good view ของแบรนด์เนี่ย good view นี่คืออะไรก็คือคุณค่าของมันคือถ้าเอาขายแค่ตัวแบรนด์แบรนด์ก็ไม่ต้องอะไรละเพราะทุกวันนี้ Red Bull มันไม่ได้เป็นแค่ energy drink แล้วไงมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของวัยรุ่นใช่ใช่จริงแล้วกระทิงแดงเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าสัวเนี่ยโกเหลียวเนี่ยเป็นคนคิดนะเพราะทำไมเลือกกระทิงแดงเพราะบอกว่ามีความรู้สึกว่าตัวกระทิงขวิดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพลังกำลังสงสัยเขาต้องไปบาร์เซโลนาไปดูสเปนและการที่เอากระทิงขวิดเนี่ยมันยิ่งให้เห็นถึงพลังกำลังคือตอนพังกระทิงตัวเดียวก็เฉยมันไม่ได้ไงกระทิงสองตัวนี่มันกำลังสู้กันมันยิ่งทำให้เห็นถึงความไดนามิกอยู่ด้านหลังคือแบบหน้าพระอาทิตย์อีกโอ้โหสุดยอดนะใช่ใช่ใช่นี่มันสุดยอดโลโก้นะใช้ได้เลยนะสำหรับเนื้อเราคิดว่าไม่เคยเปลี่ยนโลโก้เลยใช่ไหมไม่มีสุดยอดนะคิดได้นะกลายเป็นโลโก้ที่เป็นระดับอินเตอร์ได้ทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณไปยุโรปนะเขาบอกให้เลยนะถ้าเกิดคุณไม่กินกระทิงแดงผสมอะไรก็ตามของเขาเนี่ยเชยเด็กวัยรุ่นฝรั่งกินหมดแล้วพอโตแล้วก็ไปกินผสมกับเหล้าก็มีตายไปแล้วกันที่ยุโรปอ่ะเรื่องจริงคือเกินใช่เพราะว่าเขาห้ามกินวันละ2ขวดอะไรเงี้ยแล้วเขากินจนแบบเยอะแยะซึ่งอันเนี้ยก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของมนุษย์คนหนึ่งที่มาจนถึงจุดนี้ได้นะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะไปต่อตอนหน้าเนี่ยก็จะไปถึงเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่มักอยากจะเรียนรัดเราเคยจำได้ไหมเคยพูดเรื่อง Gen Y แล้วบอกคุณสมบัติของ Gen Y อยากรวยเร็วใจร้อนบางทีต้องได้เดี๋ยวนี้บางครั้งก็บอกว่าอวยอยากเป็น value investor จะได้รวยแต่มันไม่เห็นมันจะ value ตรงไหนอะไรแบบนี้นะ value มัน value กันนี้ท่าไหนก็ไม่รู้นะผมเคยเจอเพื่อนผมพูดอย่างเงี้ยเอ้ยผมเล่นหุ้นเล่นอะไรเล่น daily trade เนี่ยผมเป็นนักลงทุนแล้วโถรู้เดี๋ยวนี้รู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าเทรนด์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมไม่ค่อยศึกษาเรื่องของคนรุ่นเก่าแล้วหาจุดดีๆของคนรุ่นเก่ามาเป็นตัวอย่างคือบางครั้งไอ้ข่าวพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอทานอย่างลุงเอี่ยมข่าวการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างคุณเฉลียวอย่างเงี้ยนะคือถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้จากในแง่มุมดีๆในแง่มุมของเขานะไม่ใช่แค่แบบโอ้ยเศรษฐีแสนกว่าล้านตายบางคนบอกแล้วไงอ่ะก็เท่านั้นแหละตายไปแล้วเอาไปได้ไหมก็มันก็มุมหนึ่งแหละแต่ว่าแบบแต่ถามว่าเฮ้ยเขาสร้างความสำเร็จเขาสร้างตำนานเขาสร้างแบรนด์สุดยอดแบรนด์ของเมืองไทยเอาไว้เนี่ยน่านับถือคุณเคยมองในแง่มุมพวกนี้ไหมครับแล้วคุณเคยคิดว่าคุณจะมีปัญญาเป็นอย่างเขาได้ไหมแทนที่จะแค่บอกว่ามันไงเป็นแสนล้านแล้วก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้โอ้โถนะเขาบอกว่าอย่าไปอิจฉาคนรวยเพราะไม่งั้นคุณก็จะไม่รวยเพราะคุณจะไม่มีวันไปเกลียดคนที่คุณเฮ้ยคุณจะไม่มีวันเป็นในสิ่งที่คุณเกลียดถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าไปเกลียดก็เหมือนว่าเรากลัวอะไรเราก็ต้องเอาชนะความกลัวสิ่งนั้นก็พลิกมุมมองให้เป็นบวกซะว่าถ้าเกิดฉันข้ามความกลัวได้ฉันก็จะไปถึงตรงนั้นได้โอเคนะติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณคือสำหรับ BSC แล้วขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ